บางตัวมันก็ยังสภาพมันไม่ความใช้งานก็มีนะเหมือนมันผุผุพังๆนะครับนะครับอ่ะตอนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันอันนี้เป็นชุดของเขาหรือเปล่าโอ้ลำโพงเป็นแท่งแบบนี้ก็มีนะครับเนี่ยเป็นแท่งยาวด้านในเนี่ยสูงเลยนี่นะครับลำโพงนะครับฝั่งนี้เป็นลำโพงญี่ปุ่นนะครับลำโพงญี่ปุ่นนะครับฝั่งนี้ไอว่านะครับตัวเล็กตัวน้อยก็มีนะครับตัวใหญ่เขามีเป็นของไทโอเนียนะครับตัวนี้ CSA77 นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ดูไปฝั่งนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้อันนี้ดูให้ทั่วๆนะครับให้ทั่วๆราคายังเต็มร้อยอยู่นะครับท่านผู้ชมราคายังไม่ลดนะครับถ้าจะให้ลดราคาก็ประมาณ 20% นะครับประมาณน่าจะ 2-3 วันนะก็ติดตามทางเพจของลัคกี้โฮมนะครับ LH Audio นะครับเดี๋ยวผมถ่ายไว้หน่อยครับสวยนี้แปลกตาเซ็นเตอร์โซนี่นะไปให้ดูคร่าวๆนะครับผมอาจจะไม่ได้ให้ดูอะไรชัดเจนมากตอนนี้ราคายังสูงอยู่นะท่านผู้ชมก็ให้รอลดราคาก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเขามาดูนะครับประมาณ 70% นะครับโอ้ตัวนี้รู้สึกว่าจะแจ่มเลยตัวนี้นะ S7 000เนี่ยดูดอกให้ดูความกริบของงานอันนี้ผมถือว่ายังเป๊ะอยู่เลยสวยมากเลยภาพแบบสวยคิดใหม่ด้วยมันจะมีตำหนิตรงบริเวณแถวนี้ตะปูบ้างพนาโซนิกแบบไอว่าไม่ก็ตั้งกับหัวกับหางแบบนี้ตั้งไม่ค่อยถูกวิธีนะของเคนยูนะครับตัวก็สภาพไม่พร้อมนะครับของเคนวูดของตัวนี้มาห้านะครับคือบางตัวก็เหมือนแปะไว้ก็เป็นอย่างนี้เองผมไม่รู้นะไปเดินต่อไปสภาพก็ดูตามสภาพนะครับตู้ลำโพงผมไม่ต้องพูดอะไรมากอันนี้รู้สึกสภาพดีอยู่นะตรงต่อคงคิดอยู่ใหม่คิดเลยตัวนี้นะแล้วก็นี่เป็นของออนเกียวนะครับออนเกียวตัวนี้ก็ใหม่
ัวนี้ก็ใหม่นะครับคู่นี้ใหม่มากไม่แน่ใจว่าคงจะติดหรือก็ติดเค้กหรือเปล่าตอนเที่ยวเปิดเพลงลั่นอย่างนี้จะรอดหรือไม่คงไม่รอดแล้วหรอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมภาพเสียงใส่แล้วกันนะครับถ่ายไปเลยส่วนนี้ก็เป็นส่วนของลำโพงนะครับลำโพงบางตัวก็สภาพยังดีอยู่เลยนะบางตัวเราก็ต้องไป QC เองนะครับผมอาจจะไม่ได้เจาะจงมากตรงช่วงนี้นี่ครับบางตัวที่มันสวยๆก็จะดูหน่อยของไพโอเนียร์นะครับตัวนี้ดู20มิล6มิล66มิลลำโพงญี่ปุ่นนะครับต้องผ่านไฟ100โวลต์110โวลต์นะครับตัวนี้อะไรตัวนี้มันก็สภาพที่เห็นนะคือเละตัวนี้ก็สวยนะโอเคครับเดี๋ยวเดินอ้อมมาฝั่งนี้นะครับผมให้ดูเยอะๆเลยวันนี้ให้ดูแบบเต็มๆเลยของซันโยของโซนี่ครับโซนี่ตัวนี้0.50นะสภาพก็ยังดีอยู่นะโซนี่ตัวนี้ใช้ได้ผมเดินนอนนะตัวนี้ก็เก่าเกินคือจะขาดไปได้ตรงรูแล้วเพราะว่าเป็นผมไม่แน่ใจนะครับไปเดินไปเรื่อยๆนี่เป็นส่วนของลำโพงนะครับส่วนนี้นะส่วนนี้ก็เป็นลำโพงนะครับของเลนนอนนะตัวเขาเปิดหน้ากากไว้มันก็สวยอยู่นะตัวนี้สวยนะครับเลนนอนเคนวูดนะครับก็เคนวูดนะครับตัวนี้เคนวูดเนี่ยตัวนี้สวยเลยชุดนี้นะครับดอกอะไรยังเตะอยู่เลยนะครับโซนี่นะครับตัวนี้ไอโอเนียนะครับแล้วก็ฝั่งมุมนี้ก็จะเป็นพวกซีดีพวกแผ่นเสียงต่างๆลำโพงบุ๊กเชลนะครับตัวนี้ลำโพงตั้งโต๊ะต่างๆลำโพงฟังเพลงในห้องนะตัวเล็กตัวน้อยนะครับฝั่งนี้นะตัวเล็กแต่เสียงดีนะครับผมเท่าที่ผมไปดูบางร้านเขาขายนะเสียงดีนะตัวเล็กๆเนี่ยอย่าคิดว่าเสียงไม่ดีนะเสียงดีแล้วก็เสียงเกราะเลยนะครับลำโพงตัวเล็กๆเนี่ยไฟ110โวลต์นะครับ100โวลต์ซื้อแล้วก็ไม่รับคืนนะครับเ
็ติดตามทางเพจของเขานะครับเขาก็จะมีประกาศแบบนี้ให้ดูว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างสันสุยโอเคครับอันนี้เป็นพวกเครื่องเสียงเครื่องเทปต่างๆนะเครื่องเล่นเทปเครื่องเล่นเทปมันก็ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้หรือเปล่าเล่นเทปต่างๆนะให้ดูแล้วกันนะครับเครื่องเล่นเทปพัดเสร็จนะเป็นลำโพงบุ๊กเชลฝั่งนี้นะครับของไพโอเนียร์นะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะสภาพสวยเลยสวยคลิปเลยนะผมดูแล้วสภาพมันไม่ค่อยโอเคนะเนี่ยโอ้อันนี้คู่นี้สวยเลยไอโอเนียนะครับ HK1 เลยคู่นี้สวยเลยครับสวยเลยไม่รู้มีคนจองเลยคู่นี้ก็สวยนะครับแต่ราคาดูเท่านั้นโอเคครับอันนี้สวยป่ะอันนี้ก็เป็นลำโพงนะครับส่วนของลำโพงนะครับท่านผู้ชมลำโพงตัวเล็กตัวน้อยนะครับตัวใหญ่ลำโพงในบ้านลำโพงวินเทจนะครับบางตัวก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะต้องมาตรวจเช็คดูนะครับผมอาจจะแจ้งรายละเอียดไม่ทั่วถึงนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับมาดูเองนะครับสวยบางตัวมันแตกผมก็ถ่ายรูปไปหน่อยนะบางตัวผมไม่เคยเห็นก็มีนะนะครับไปนะครับอันนี้ก็โดยรวมนะครับเป็นกระดังญี่ปุ่นนะส่วนที่เป็นท่าขยายแล้วก็พวกตู้ลำโพงนะครับผ่านไป100 โวลต์ 110 โวลต์นะครับท่านผู้ชมก็ให้มาเลือกซื้อเลือกหานะครับหรือมาเช็คดูก่อนแล้วก็ตรวจสอบประการลดราคาของตัวดังและชื่อโฮมเอนะครับ LH Audio นะครับผมเครื่องดนตรีก็ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงไปไหนๆก็เดินละเครื่องดนตรีฝั่งใส่เครื่องดนตรีนะพวกกลองต่างๆนะกลองชุดก็มีนะกลองชุดเป็นกลองก็ยังอาจจะไม่ได้จับชุดไว้นะก็มาเลือกดูแล้วกันนะครับก็ดนตรีก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะเปียโนอะไรมีหมดอะเปียโนก็มี